สายๆของการเดินทางได้ผ่านมาบนเส้นทางช่วงนนสุวรรณไปเสริมสางครับพี่น้องผ่านมาที่ชุมชนสามแยกดอนแขวนครับซึ่งเป็นศูนย์ขายส่งผลผลิตนะครับจากพี่น้องเจ้าเกษตรกรในชุมชนระแวกแถวเสริมสางนนสุวรรณคอนโบลี่ครับเพิ่นได้นำเอาผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากมายหลายอย่างครับมาร่วมกันนะครับเป็นศูนย์ขายส่งของชุมชนครับที่หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่นได้จัดสรรนะครับได้สนับสนุนนะครับให้พี่น้องชาวชุมชนเนี่ยครับมีแรงค้าแรงขายเรียกว่าเป็นศูนย์ขายส่งไงวันต่อไปในระแวกแถบทินแถวนี้ครับพี่น้องมากมายหลายอย่างครับบ่ว่าสิเป็นผลหมากหลากใหม่พืชผักนานาพันธุ์ครับเพิ่นเอามาตุ่มมาโฮมร่อพ่อค้าแม่ขายครับเรียกว่าเป็นจุดขายส่งนะครับผ่านมาแล้วก็สิถ้าพี่พี่น้องครับชะลอรถนะครับเบิ่งบริบทของตลาดขายส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นมองนี้ครับสามแยกดอนแขวนครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากครับแวะมาซื้อครับบ่ต่างกันครับกับแถวเขาคอนำหนาวเชียงใหม่เชียงรายครับผลิตผลทางการเกษตรของพี่ของน้องนะครับเป็นปลูกเป็นฝังนะครับมีหมดแหละครับบ่ว่าสิเป็นลูกท่อกะหล่ำปีแตงฝักแป้งนะครับหลากหลายผลผลิตทางการเกษตรนะครับห้วยอ้อยซอยปีมีหมดครับเห็นแล้วก็เป็นตะสะอื่นสะออนครับพี่น้องขั้นย่อนขึ้นไปเมื่อ 30-40 กว่าปีที่แล้วครับแถบทินแถวนี้โอ้ยขั้นได้ผ่านมาเห็นครับดงหญ้าคอมมูนิตี้กับป่ามั่นครับพี่น้องเห็นพี่น้องผู้เพิ่นมาทำอยู่ทำกินบุกเบิกในช่วงนั่นนะครับโอ้ยขุดมั่นใส่อ้อยครับพี่น้องเห็นแล้วลำบากครับดินถึงว่าเป็นดินดงดินดอนนะครับก็ยังบ่ทันได้รับการพัฒนามาได้ถึงปานนี้ครับแม้ว่าสิมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผู้คนในยุคนั้นตอนนั้นนะครับเพิ่นก็ยังบ่ทันได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังพืชเศรษฐกิจนะครับอื่นๆนอกจากมั่นกับอ้อยครับพี่น้องเห็นเพิ่นเฮ็ดให้มั่นให้อ้อยหัวมั่นนี่ครับพี่น้องแถวเสิงสางคอนโบลี่เฮานี่ครับโอ้ยซ้ำทุบเขานี่ครับเห็นเพิ่นขุดเพิ่นกลนะครับเอาขึ้นมานะครับถนนหนทางแถวนี้ก็เป็นถนนดินครับพี่น้องดินแดงๆในย่างฟุบ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 ขวนห่มห่มหมดแล้วครับพี่น้องบ้านเมืองนะครับยุคมีสมัยนี้เจริญนะครับเจริญไหวครับสามแยกดอนแขวนนี่ก็กลายเป็นชุมชนเศรษฐกิจอีกมองหนึ่งนะครับของพี่ของน้องในระแวกนี่ครับเป็นตาสะอื่นสะอ่อนครับหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมมีรักแฟนเพจครับช่วงหน้าฝนเนี่ยครับขับรถเที่ยวชมวิวสีเขียวๆครับ
เบิ่งปลาอ่อยปลามั่นเบิ่งทองเบิ่งบริเวณกว้างๆครับสุดลูกหูลูกตานี่เลี้ยวไปทางใดกะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วครับป้าหยาก็มีเต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นครับเพราะว่าสิเป็นป้ายางป้ามั่นป้าข้าวโพดแล้วก็การปลูกพืชเศรษฐกิจนี่แหละครับปลูกผักปลูกกล้วยปลูกลูกท่อปลูกบัวหิมะครับมีมดครับหลากหลายครับบ่ต่างกันกับเขาคอละวันต่อไปโอ้ยสะอื่นสะอ่อนครับสบายจิบสบายใจมื้อนี้ก่อนสิเดินทางต่อกับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยครับแวะมาเลาะเบิ่งตลาดเพิ่นครับมีโอกาสกะมาเที่ยวมาชมครับมาเลาะสื่อเลาะหาครับผลิตภัณฑ์พืชผักนะครับจากผลผลิตของพี่ของน้องเป็นเอามาจุ่มมาห่มกันไว้รอถ่าพ่อค้าแม่ขายรอถ่าผู้ต้องการนะครับราคากะเป็นราคาทรงนั่นแหละครับเพราะว่าที่นี่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของการขายทรงของพี่น้องเจ้าเกษตรกรแถบทิ้นแถวนี้นะครับเอาละครับพี่น้องถ้าแวะเวียนรถเขามาเบิ่งแล้วก็สิได้เดินทางต่อครับไปครับพี่น้องมานั่งรถชมเมืองไปนำกันครับ